ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8นะคะท่านสามารถรับชมผ่านรูกุทีวีนะคะเพียงแอป Private Channel นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Thailand Television Network นะคะท่านก็สามารถที่จะรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะก็เข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบAndroid นะก็เข้าไปที่ Play Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8หรือว่าค้นหาคำว่า Thailand Television Network นะคะค่ะส่วนท่านที่มีจะดูผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็เข้าไปที่ www.thaitv8.com ค่ะส่วน Facebook นะคะเข้าไปร่วมพูดคุยหรือว่ากดไลค์กันก็ได้นะคะที่ Thailand Television Network หรือว่า CH8 ค่ะแล้วก็ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลเรื่องราวต่างๆจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการถ่ายทอดหรือว่าหนังดังสารคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆประเพณีหรือว่าข่าวเด่นข่าวดังเนี่ยช่อง8เขานำมาจัดเต็มให้ท่านผู้ชมเลยนะคะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะที่เบอร์029423319นะคะค่ะอ้อทวนนะคะ029423319ค่ะหรือท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรมาที่เบอร์18006945145ค่ะหรือท่านที่จะโทรมาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะอเมริกาแคนาดาหรือประเทศใกล้เคียงนะคะโทรมาที่เบอร์18003155145ค่ะค่ะอ้อทวนนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศจะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะ18003155145ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์0018008525390ค่ะค่ะท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์001-800-852-5390ค่ะขอย้ำนะคะเบอร์2เบอร์นี้โทรฟรีนะคะจะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะโทรเข้ามาฟรีนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตอบปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการรับชมได้ค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนทุกมุมโลกนะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้เลยค่ะค่ะท่านอาจารย์เอคะมีอะไรเสริมต่อไหมคะช่วงนี้ค่ะค่ะก็จะแนะนำวิธีการแก้กรรมอย่างง่ายๆค่ะเช่นพ่อแม่พี่น้องไม่มีเวลาทำบุญใช่ไหมฮะค่ะบางทีเจ้ากรรมในเวรเราเจ็บป่วยเยอะหรือว่ามันมีเรื่องทุกข์โศกโรคภัยในร่างกายเรานะฮะนะฮะจะอธิบายให้ฟังว่าในฝันเนี่ยนะฮะผีหารและคณะเนี่ยเขาโดนสาปไว้เบื้องบนรับกรรมมาเยอะเขาถึงจะไปเกิดนะฮะเขาถึงมาบอกผมว่าให้ช่วยบอกบุญพ่อแม่พี่น้องด้วยนะฮะถ้าเรามีเจ้ากรรมในเวรอะไรเนี่ยนะฮะหรือว่าทุกโศกโรคภัยต่างๆในบ้านนะฮะเราก็อุทิศไปนะฮะผีหารและคณะเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อจะรับดวงวิญญาณนะฮะแล้วรับดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรจากพวกเราแล้วอธิษฐานง่ายๆไม่ต้องทำบุญอะไรเพียงแต่ว่าอธิษฐานในใจว่าขออธิษฐานดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรในตัวนะฮะสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายในบ้านนะฮะส่งไปอยู่กับผีหารและคณะเท่านั้นก็เหมือนส่งดวงวิญญาณไปผีหารและคณะเขาก็จะชอบใช่ไหมเขาจะได้รับเจ้ากรรมในเวรได้เยอะนะฮะเขาจะได้ไปผุดไปเกิดได้แล้วเราต้องทำเป็นการเป็นการได้บุญนะค่ะแล้วเราต้องทำบุญให้เขาไหมคะไม่ต้องอธิษฐานง่ายๆเลยไงก็คือแค่อธิษฐานไปเลยใช่ไหมเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีผู้ผีวิสาก็ส่งไปให้อยู่กับผีหารและคณะค่ะให้เขาได้รับดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรจากเราไปค่ะแค่นี้ง่ายๆไม่ต้องทำบุญอะไรค่ะนะเป็นการแก้กรรมง่ายๆลองไปใช้ดูว่าท่านหายจากเจ็บป่วยหรือเปล่าหรือว่าสุขภาพท่านดีหรือเปล่าค่ะนะฮะมีความสุขความเจริญขึ้นหรือเปล่านะฮะท่านที่เจ็บขาปวดแขนปวดหลังสมมติเราปวดขาปวดแขนปวดหลังแต่จากเจ้ากรรมในเวรค่ะแล้วก็บอกขออธิษฐานเจ้ากรรมในเวรขออธิษฐานเนี่ยนะฮะส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวร
หรือพูดในใจว่าขอข้าพเจ้าขอส่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดในตัวข้าพเจ้าค่ะนะฮะนะฮะหรือความเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยไปอยู่กับผีหาและคณะค่ะเขาก็รอรับดวงวิญญาณอยู่แล้วค่ะแค่นี้พอแล้วดูที่ว่าท่านหายดีขึ้นไหมหรือว่าสุขภาพดีขึ้นไหมค่ะแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะคะอ้าวคุณบอมอยากรู้ช่วงนี้จะมีงานดีๆเข้ามาหรือเปล่าค่ะช่วงนี้ดวงขึ้นนะคุณบอมนะนะฮะก็บูชาพระสยามเทวาธิราชจะดีหรือทำบุญใส่บาตรให้พระสยามเทวาธิราชขึ้นจะดีค่ะนะครับแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะดวงจะดีเดี๋ยวท่องคาถาจักรพรรดินะให้พี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิคาถาเรียกเงินคาถาแก้กรรมร่ำรวยนะฮะนะฮะท่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะเป็นคาถาของสมเด็จองค์ปฐมนะฮะได้นิมิตจากท่านมานะคาถาแก้กรรมร่ำรวยสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆเรียกเงินด้วยแก้กรรมด้วยนะฮะอาจารย์คะแล้วคาถาปัทวีธาตุกูคะมีหลายๆท่านเนี่ยสงสัยแล้วก็ถามมาว่าจะช่วยเรื่องคาถาป้องกันภัยอันตรายค่ะนะฮะทำให้เราปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆค่ะขับลงขับรถอะไรเงี้ยขับรถก็ได้ท่องไปก็ย่นระยะทางนะฮะค่ะหลายๆท่านถามมานะคะย่นระยะทางนะฮะก็ดีค่ะแล้วก็ป้องกันไงเดี๋ยวไปอยู่ในที่ที่อันตรายอย่างเงี้ยเราก็ท่องไว้นะฮะจะเดินผ่านนะฮะอันไหนที่มันอันตรายแล้วก็ท่องไว้นะฮะก็เคยใช้ทำปัตตมีธาตุกูตอนที่ขับรถมารายการก็ไปเรื่อยๆนะฮะจะไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าฝนก็ตกรถก็ติดนะคะก็ใช้ดูก็โหเหยียบด้วยค่ะก็มาถึงทันนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะเผื่อถ้าลองเอาไปใช้ดูค่ะงานพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่33นะฮะที่บ้านผมนะฮะตรงข้ามบิ๊กซีเจ้าคณะมีเป่ายันมหาเศรษฐีก่อนครับเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่เป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่3วันที่4ค่ะวันที่4นี้ที่4ตุลาค่ะ4ตุลานี้นะฮะเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะครั้งที่3วันที่4ตุลานี้นะฮะก็โทรเข้ามานะ2เบอร์นี้นะฮะบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะเราถามรายละเอียดล่วงหน้าที่มือถือผมและมือถืออาจารย์อ้อนะฮะที่โชว์ที่หน้าจอนะฮะค่ะนะครับการเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่3วันที่4ค่ะตุลาคมนี้นะฮะใช่ค่ะแล้วก็เป่ายันมหาเศรษฐีวันที่และเป่ายันจักรพรรดิค่ะจักรพรรดิครั้งที่33วันที่25ค่ะวันที่25ตุลาคมนี้เช่นกันนะฮะใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพเกี่ยวกับลูกศิษย์ลูกหามาหาอาจารย์เอที่บ้านเพื่อที่จะให้ท่านอาจารย์เอโทรนัดล่วงหน้าก่อนนะฮะจะมาบ้านผมโทรนัดผมล่วงหน้าก่อนนะฮะทั้งมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อนะฮะบางทีเรามีภารกิจนะฮะช่วงที่ผ่านมาก็ไปทำให้นะฮะเขาเรียกนะฮะของศูนย์ฝึกบุคลากรปิโตรเลียมและพลังงานทหารนะคะอยู่ที่หาดพลาค่ะที่จังหวัดระยองของพี่ๆทหารเขาที่ระยองใช่ไหมคะเดี๋ยวต้นเดือนก็อาจจะมีไปต่างจังหวัดอีกแล้วกรมการพลังงานท่านก็มาเป็นประธานนะฮะใช่ก็เข้าไปดูภาพได้ที่ Facebook นะคะเท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.aajanetatip.com ค่ะส่วน Facebook อีกเฟซบุ๊กนึงที่จะเข้าไปดูได้ก็จะเป็นดำขำตาทิพย์ค่ะก็จะมีเรื่องราวของดำขำแล้วก็เรื่องราวของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ที่จะมาบอกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกศิษย์มาแก้กรรมที่บ้านหรือรายละเอียดต่างๆก็เข้าไปดูที่ Facebook ได้นะคะคุณหนิงอยากทราบว่าดวงเป็นยังไงชีวิตคู่เป็นยังไงดวงคุณหนิงตอนนี้ก็ดีอยู่นะฮะแต่ชีวิตคู่เนี่ยก็มันเหมือนหายไปยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องถ้ามีคู่อยู่แล้วคือต้องเข้าใจกันน่ะต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจกันเพราะว่าในเรื่องชีวิตคู่ยังมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นไม่รู้มีหรือเปล่าหรือไม่มีมองไม่เห็นนะฮะในเรื่องชีวิตคู่ยังไม่มีความเด่นชัดตรงนี้นะฮะแต่ถ้ามีคู่แล้วก็ต้องควรจะพูดจานะฮะพูดจาเจรจาให้เข้าอกเข้าใจกันส่วนการงานการเงินไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อโสธรอ่ะนะฮะหรือว่าทำบุญใส่บาตรให้ท่านให้หลวงถวายหลวงพ่อโสธรไปการงานการเงินก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่ก็คือสรุปคุณหนิงเราไปทำดูนะคะนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพเกี่ยวกับพิธีแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์เลยค่ะอันนี้คณะนี่คณะกำแพงเพชรนี่เขามาหาที่บ้านเราก็ให้อุทิศ
จ้ากรรมในเวรเนี่ยฮะทั้งหมดจะไปให้ผีหาและคณะซึ่งเขารอรับเจ้ากรรมในเวรอยู่เขาจะได้มีดวงวิญญาณเยอะๆเขาจะไปผุดไปเกิดได้นะฮะผีหาก็ชอบนะฮะอันนี้เขาก็ทำดูทุกคนเขาก็รู้สึกว่าโล่งการเจ็บป่วยแต่ละจุดแต่ละจุดต่างๆโล่งเพราะเจ้ากรรมในเวรออกจากตัวไปอยู่กับผีหาและคณะแล้วแค่อธิษฐานเท่านี้ง่ายนะฮะอันนี้คนก็มาบูชาน้ำมนต์นะฮะน้ำมนต์ที่บ้านน้ำดื่มเป็นน้ำมนต์ด้วยในตัวน้ำดื่มสะอาดเป็นน้ำมนต์นะฮะอันนี้เราก็จะลงยันให้เขาด้วยนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะแต่ถ้าเยอะๆเราก็ไม่ลงให้เพราะเมื่อยมือนะฮะเรามือจะหงิกไปนะฮะเยอะเกินนะฮะเพราะอันนี้ปลุกเสกไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เขาก็มาพระมานะฮะพระบูชามานะฮะเป็นสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานปางพระวิสุทธิเทพนะฮะก็ให้ขอให้ผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมให้อีกทีนึงนะฮะผมก็อาราธนาให้นะฮะเพราะว่าก็ให้ทุกๆคนนะฮะเขาเอาไปบูชาไว้นะฮะเป็นของสูงนะฮะนะฮะเป็นบูชาที่เคารพสักการะก็บารมีท่านใช่ไหมฮะค่ะเนี่ยจันจิ๊บก็เอาวัตถุมงคลมาให้ปลุกเสกใช่ไหมฮะนะฮะอยู่ในมือก็เขาจะถือมาแต่ละคนก็จะถือมาให้ผมปลุกเสกนู่นปลุกเสกนี่ผมก็อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระคณะเบื้องบนทุกองค์นะฮะปลุกเสกให้นะฮะเป็นบารมีของท่านนะฮะไม่ใช่บารมีของผมถูกต้องไหมฮะค่ะเพราะผมไม่มีบารมีอะไรเหมือนพ่อแม่พี่น้องคนธรรมดาค่ะนะฮะอันนี้ก็อาจารย์อุเทนนะฮะก็อาจารย์อุเทนนี่ก็ได้วิชามโนมยิทธิกับคณะนะฮะก็อันนี้สุดน้องสุเทพก็อันนี้ก็จะเก่งทางในกันทุกคนนะฮะเขาก็จะมาแวะมาเยี่ยมเยียนนะฮะนี่เดินทางมาจากกำแพงเพชรเลยมาจากกำแพงเพชรนะฮะด้านนี้ก็จะแผ่เมตตาให้นะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลให้แต่ละท่านแต่ละท่านนะฮะกว่าจะมาถึงก็ตะเวนตามวัดต่างๆมากมายเลยค่ะเป็นคณะเขาก็จะชอบใจบุญชอบไปวัดนี้ก็ใจบุญใจกุศลนะฮะชอบทำบุญทำกุศลฮะใครดีแล้วก็ว่าดีใครไม่ดีแล้วก็ว่าไม่ดีแล้วก็ตรงไปตรงมานะฮะค่ะยังเป็นเด็กวัยรุ่นกันอยู่เลยนะฮะแต่ว่าเก่งทางสายเขามาทางสายหลวงพ่อฤาษีใช่ไหมคะอาจารย์นี่ก็น้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะครับน้องพิธีกรนะฮะก็ทำพิธีให้นะฮะการเงินการทองเขาก็มาเข้ากันมามากนะฮะอันนี้ก็แก้กรรมให้เป็นเนี่ยก็ส่งดวงวิญญาณให้กับผีหาและคณะไปนะฮะค่ะพี่คนนี้รู้สึกว่าเขาปวดขาค่ะแล้วก็ส่งเนี่ยนะฮะแล้วก็อุทิศส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรของนะฮะของพี่เขานะฮะไอ้กับผีหาและคณะเขาก็รอรับดวงวิญญาณอยู่แล้วค่ะเขาจะได้ไปผุดไปเกิดได้ใช่ไหมฮะค่ะเนี่ยเวลาเราทำพิธีแล้วก็สวดคาถาจักรพรรดิไปใช่ไหมผมทำพิธีผมสวดคาถาจักรพรรดิแล้วก็อธิษฐานเจ้ากรรมในเวรของพี่เขาในตัวค่ะนะให้ไปอยู่กับผีหาและคณะนะฮะเขาก็จะได้รับดวงวิญญาณเขาจะได้ไปเกิดได้เพราะว่าผีหาและคณะเนี่ยถูกเบื้องบนสาปไว้ให้ได้รับดวงวิญญาณเยอะๆถึงจะไปผุดไปเกิดได้ค่ะได้ทำได้บำเพ็ญประโยชน์ไงใช่ไหมฮะอันนี้เราก็พรมน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สักยันต์เพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะนะฮะก็นะฮะมีพี่ๆน้องๆแวะเวียนมาเรื่อยๆนะฮะเราก็ขอโทรล่วงหน้าก่อนนัดล่วงหน้าก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าเราว่างพอดีแล้วก็สงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องเลยนะครับนี่นะฮะทำพิธีเรื่อยๆแล้วก็อยู่กันเหมือนพ่อแม่พี่น้องนะฮะค่ะนะฮะอยู่กันแบบสบายๆนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มาเขาก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรนะฮะการลงหัวลงอะไรเนี่ยนะฮะถ้าอันนี้อาจารย์สักยันอะไรฮะอันนี้ลงยันมหาเศรษฐีให้เพื่อเป็นสิริมงคลนะส่วนใหญ่ก็จะลงกระหม่อมให้นะฮะแต่ละคนทุกท่านเลยค่ะนะอันนี้จะทำให้ฟรีนะฮะเนี่ยค่ะนอกจากว่าคนที่เขาสักแบบพิเศษเลยจะสักแบบว่าสักเฉพาะตัวสักเฉพาะตัวก็หมายถึงว่าอาราธนาเบื้องบนองค์นั้นองค์นี้ลงมาสถิตในตัวอย่างเงี้ยค่ะนะฮะอันนี้ก็อาจจะมีค่าครูนะฮะ
ตามที่นิมิตมานะฮะแล้วก็เอาไปทำบุญนะฮะทำบุญทำกุศลไปนะฮะก็แฮปปี้นะฮะเพราะเราก็จะมีน้ำขำแอบอยู่ข้างๆด้วยจัดยันให้แล้วก็พรมน้ำมนต์ให้นะฮะปะพรมที่ศีรษะให้เขาเรียกลงกระหม่อมให้เพื่อเป็นสิริมงคลนี่เขาก็แวะเวียนมาเรื่อยๆเขาไม่ได้เสียตังค์อะไรนี่เขาก็แฮปปี้ใช่ไหมฮะมีความสุขนะฮะทุกท่านนะฮะว่างๆก็เข้ามาคุยกันก็ได้แต่ว่าต้องโทรมาก่อนนัดล่วงหน้าก่อนนะฮะบางคนนัดล่วงหน้าแล้วดูหมอเราก็ดูให้ฟรีในมือถืออยู่แล้วค่ะใช่นะฮะทั้งมือถือผมและมือถืออาจารย์อ้อค่ะไม่เจ็บค่าครูนะโทรมาได้เลยว่างก็โทรมาบางทีไกลกันไม่เจอกันไงนะฮะอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศก็โทรมาได้มือถือผมนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นมือถือทั้งเบอร์ผมเบอร์อาจารย์อ้ออีกทีนึงจะได้จดไว้นะครับอันนี้อาจารย์แจกอะไรอะคะไม่อะไรอะอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วส่วนใหญ่ก็มาปรึกษาดวงชะตานะฮะมาดูดวงนะฮะแล้วก็ให้ลงเขียนที่หัวให้ลงกระหม่อมนะฮะเป็นสิริมงคลนะฮะแล้วก็พรมน้ำมนต์ให้นะฮะอันนี้ก็อีกคณะหนึ่งนะฮะพี่เขามาปรึกษาว่านะฮะเกี่ยวกับนะฮะเผอิญแฟนพี่เขาอยู่ห้อง ICU นะฮะอันนี้ก็มาปรึกษาเรื่องและ วิธีการแก้กรรมนะฮะก็ได้แนะนำพี่เขาตามสมควรไปนะฮะแล้วก็ให้เขาไปปฏิบัติ ดูนะฮะเพื่อจะได้ผลนะฮะขั้นแรกเราก็ให้เขาอุทิศดวงวิญญาณนะฮะที่สิ่งชั่วร้ายในสามีพี่เขาก่อนไปให้ผีหาและคณะนะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยผู้ผีปีศาจที่อยู่ในตัวพี่เขาเนี่ยที่อยู่ในห้อง ICU อะไรเงี้ยนะฮะมันก็มาลุมพี่เขาใช่ไหมแล้วก็ส่งดวงวิญญาณให้ผีหาและคณะซึ่งเขาชอบอยู่แล้วนะฮะเขาอยากได้ดวงวิญญาณเยอะๆเขาจะได้ไปผุดไปเกิดได้ผีหาและคณะเนี่ยเพราะเขาเบื้องบนเขาสาบไว้ให้ได้รับดวงวิญญาณเยอะๆนะฮะถึงเบื้องบนเขาจะส่งไปผุดไปเกิดได้ค่ะนะก็อุทิศไปนี่แล้วก็แนะนำคร่าวๆนะฮะไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรง่ายๆทุกคนก็ปฏิบัติได้หมดค่ะถ้าเห็นเราป่วยหรือใครป่วยนะฮะเราก็อุทิศให้กับดวงวิญญาณผีหาและคณะนะฮะอธิษฐานแค่นี้พอไม่ต้องทำบุญอะไรใช่ไหมฮะดวงวิญญาณก็จะหลุดจากตัวเราไปอยู่กับผีหาและคณะซึ่งเขารอรับอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เขาเคยโทรมาคุยกับอาจารย์ไหมคะเรื่องคนที่เขาเจ็บปวดอะค่ะอันนี้ก็อันนี้เรื่องซีเรียสหน่อยค่ะเอิญแฟนพี่เขาอยู่ ICU นะฮะค่ะนะฮะแต่ก็ได้รับคำตอบอันนี้ค่ะว่าเพิ่งเจอเขาครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วใครมาแล้วก็แนะนำหมดก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องกับทุกคนอะใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่กันแบบพี่น้องนะฮะค่ะซึ่งอยู่ไกลๆก็โทรศัพท์มาเนี่ยฮะมือถือผม0874500111นะฮะว่างก็รับไม่ว่างก็ไม่รับอันนี้ก็พูดตรงไปตรงมา ใช่ไหมฮะถ้าติดธุระอยู่จะรับยังไงล่ะฮะ ใช่ไหมฮะบางทีทำพิธีอยู่มือซ้ายมือขวานะฮะจะไปรับโทรศัพท์มันก็ไม่ใช่ทศกัณฐ์เนี่ยฮะมีสิบมือเนี่ยใช่ไหมมี2มือเองฮะใช่ไหมฮะนี่น้องๆต่างๆหลายๆท่านก็จะรีบรับเลยนะฮะเพราะว่ารู้ว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์นะคะครับผมค่ะก็จะมีเรื่องราวต่างๆเรื่องราวดีๆที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมเพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทุกคนก็โทรมาได้เรื่อยๆนะฮะผมก็จะรับโทรศัพท์ไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเป็นโทรศัพท์ของผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวหลังรายการก่อนค่ะถ้าเป็นโทรศัพท์จากพ่อแม่พี่น้องก็จะคุยค่ะนะฮะก็โทรมาได้ตลอดเวลานะฮะของเราสบายสบายค่ะมาจัดรายการแบบสบายสบายนะฮะพูดไปเรื่อยเปื่อยให้มีบางทีก็เป็นประโยชน์บางทีก็คลายสมองนะฮะค่ะชีวิตจะได้ไม่เครียดไงคะจะได้ไม่เครียดเครียดไปก็แก่ตายเลยใช่ไหมแก่ตายก็ไม่ดีส่วนสมุนไพรต่างๆที่เราทำมาเนี่ยต้องการให้อายุวัฒนะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะไม่มีสารตกค้างเป็นสมุนไพรล้วนนะฮะแล้วก็จดอย.แล้วผมปลูกเสกแล้วด้วยอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็คณะเบื้องบนทั้งหมดมาปลูกเสกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความมุ่งหมายไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรือสมุนไพรต่างๆนะฮะหรือขมิ้นชันแคปซูลนะฮะก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ
ส่วนวัตถุมงคลที่ผมปลูกเสกลงที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยก็เพื่อมุ่งหมายให้ท่านมีลาภให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยให้หมดหนี้ขอส้มตำให้มีความสุขน้ำตกก็ได้ส้มตำข้าวเหนียวด้วยค่ะอาจารย์เดี๋ยวสักนะหลังเที่ยงก็ใช่ไหมให้ทานกันอ้าวนะฮะอันนี้ลงถามว่าทำให้เนี่ยฮะน้องๆเขาก็ทำให้เขาฟรีลงกระหม่อมให้เขาฟรีนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเราชอบทำงานสาธารณกุศลชอบให้มีวิชาก็ชอบช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะไปตั้งศาลค่ายฐานต่างๆก็ทำให้ฟรีและเอาวัตถุมงคลไปแจกเนี่ยนะฮะมูลค่าก็ประมาณ1,500,000ได้แล้วมั้งน่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะฮะแจกๆหลายๆค่ายนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพการปลูกเสกนะฮะเขาเอาวัตถุมงคลให้จับพลังมาให้จับพลังว่าพุทธคุณทางด้านไหนแล้วก็จะให้ปลูกเสกเพิ่มไปอีกนะฮะค่ะรู้สึกว่าคณะนี้กว่าจะกลับถึงบ้านกันก็ประมาณขับไปตีสี่ค่ะขับไปกำแพงเพชรนั่นแหละใช่นะฮะมันตีสี่กว่าจะถึงบ้านนะคะก็โทรไลน์หากันตลอดคุณน้ำฝนจะซื้อรถใหม่ตามดวงคนซื้อรถสีอะไรรถสีขาวกับสีทองสองสีนี่ดีที่สุดสีขาวก็คือสีขาวบอลเงินก็ได้หรือสีขาวแบบน้ำดื่มเนี้ยนะฮะน้ำดื่มขาวๆเนี้ยนะฮะนะฮะบอลเงินสีขาวแบบปูนน่ะใช่ไหมฮะขาวแบบปูนน่ะดูน้ำขำนะน้ำขำไปนั่งดูหน้าจอโทรทัศน์แล้วน้ำขำไปนั่งดูอะไรลูกให้พรให้รวยๆค่ะน้ำขำไปนั่งดูอะไรลูกรวยๆฮะดูอะไรคะอ้าวรถสีขาวกับบอลเงินกับสีทองได้สองสีนี่ดีเลิกออกรถเนี่ยจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์เป็นเลิกหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านบอกว่าจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์หรือจองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสแล้วก็เว้นวันพระหน่อยเพราะวันพระเนี่ยพรหมเทวดาเขาไปฟังธรรมเขามีธุระเขาไปฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงส์นุ่นพระพุทธเจ้าท่านมาโปรดนะฮะมาเทศนะฮะนี่ก็เป็นเคล็ดลับย่อๆนะช่วงนี้มีอะไรเสริมไหมคะอาจารย์คะภายในอาทิตย์นี้ค่ะช่วงนี้ค่ะผมว่าพยายามไปเอาผ้าไตรจีวรค่ะนะฮะไปถวายซื้อผ้าไตรจีวรไปถวายพระสงฆ์ดีกว่าค่ะนะฮะจะได้บุญมากนะฮะก็จะเสริมเรื่องการเงินการงานความรักและสุขภาพเราได้ดีนะฮะนะฮะสำหรับเสริมวิธีแก้กรรมก็บอกแล้วท่านที่เจ็บป่วยนะฮะหรือว่าตัวเองเป็นทุกข์อาจจะเกิดผีกวนเจ้ากรรมในเวรกวนก็ส่งดวงวิญญาณเนี่ยพูดง่ายๆข้าพเจ้าขออธิษฐานดวงวิญญาณต่างๆไปให้ผีหารและคณะค่ะผีหารและคณะเขาจะรับดวงวิญญาณที่ชั่วร้ายจากตัวเราไปนะฮะแล้วเขาก็จะได้ไปผุดไปเกิดได้นะฮะก็เป็นการเสริมการแก้กรรมอย่างง่ายๆนะฮะแล้วเราก็ซื้อผ้าไตรจีวรไปถวายพระสงฆ์ก็จะเสริมดวงการเงินการงานความรักสุขภาพช่วงนี้ด้วยเราจะทำให้ดีขึ้นนะฮะค่ะก็ลองทำดูนะครับค่ะต้องทำดูเดี๋ยวอาจารย์มีนิมิตใหม่ๆก็เดี๋ยวค่อยมาบอกกันอีกทีนึงนะคะว่านิมิตอะไรก็มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็จะอยู่ช่วงหาคาราโอเกะอยู่นะฮะนะฮะหาคาราโอเกะอยู่นะฮะ SMS ได้มาที่เบอร์4642828นะคะจะสอบถามข้อมูลเรื่องอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักนะคะโชคลาภก็ลองโทรเข้ามากันหรือส่งเข้ามากันอีกทีนะคะคนเราเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องสุขภาพมีสำคัญที่สุดค่ะบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็เป็นง่อยก็มีค่ะเป็นมะเร็งก็มีหรือเป็นโรคต่างๆก็มีนะฮะหรือเป็นโรคจากเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าตายไปตกนรกก็มีค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดีๆคนรวยๆเขาก็มีค่ะเขาอาจเขาคนรวยๆที่รวยเป็นร้อยล้านพันล้านบางทีเขาทำบุญกุศลก็มีมีหลากหลายประเภทนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์ที่สุดเนี่ยความสำคัญที่สุดคือสุขภาพถ้าสุขภาพท่านไม่ดีนะฮะท่านก็ต้องเอาเงินทั้งหมดของท่านมาซื้อมารักษาะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลของผมเนี่ยผมจะเน้นการแก้กรรมเป็นหลักการแก้กรรมก็หมายถึงว่าการอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยที่ท่านปลุกเสกในนิมิตเนี่ยที่ท่านมาบอกผมและท่านปลุกเสกเนี่ยท่านจะปลุกเสกเรื่องนี้เป็นหลักเลยของว่าถามว่าวัตถุมงคลของผมเนี่ยหรือว่าสมุนไพรของผมเนี่ยเด่นเรื่องอะไรเด่นเรื่องการแก้กรรมเด่นเรื่องการอุทิศเจ้ากรรมในเวรเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องเอาไปใช้ดูไม่ว่าจะเป็นส
มุนไพรต่างๆหรือว่าน้ำดื่มหรือว่าวัตถุมงคลที่ไปชนีทุกสาขาทั่วประเทศเนี่ยเราเอาไปใช้ดูจุดมุ่งหมายเมื่อเราติดตัวไว้เนี่ยเจ้ากรรมในเวรสมเด็จองค์ปฐมและคณะที่ท่านปลุกเสกเนี่ยจะส่งเจ้ากรรมในเวรเราไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะและท่านก็จะเรียกเงินเรียกทองทำให้สุขภาพดีการเงินการงานความรักดีนะฮะเราจะเน้นกันเขาเรียกเน้นสุขภาพเป็นหลักอ่ะแล้วก็ป้องกันเวรอันตรายคือครอบจักรวาลทั้งหมดอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของวัตถุมงคลผมใช่ไหมฮะก็คือการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐใช่ไหมฮะอาจารย์อโลคยาปรมาลาภาอีกรอบการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอาจารย์ท่องใหม่ดิคะอโลคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมสุขภาพดีมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องแด๋วๆแด๋วๆไปได้เนี่ยใช่ไหมฮะก็เกิดจากนิมิตผมที่ผมก็กินขมิ้นชันของผมเองทุกวันนะฮะมันมีสบู่ด้วยสบู่ขมิ้นชันด้วยนะเพราะของเรานี่บางทีมีขมิ้นชันมีไพรมีน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวนะฮะมีขิงมีมะกรูดนะฮะเท่าที่กล่าวมาเนี่ยเป็นสมุนไพรล้วนๆแล้วเรามาปลุกเสกเพื่ออะไรถามว่าทำไมวัตถุของผมถึงบอกว่ามาปลุกเสกนะฮะปลุกเสกก็เพื่อพระพุทธเจ้าจะได้เพิ่มค่ะเพิ่มพลังของท่านค่ะเช่นมีวิชาณหน้าทองคนรักคนหลงใช่ไหมฮะหรือว่าการส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรที่ท่านบางทีท่านทาตัวทาผิวเจ้ากรรมในเวรมันเกาะท่านก็เป็นโรคอยู่งั้นอ่ะใช่ไหมฮะก็ส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมไปเกิดผิวพรรณท่านก็จะดีเคยมีลูกศิษย์เอาครีมไปใช้ค่ะแล้วก็พอทาแล้วรู้สึกว่าเขาร้อนแขนมากเลยค่ะแล้วที่เขาโทรมาหาอาจารย์นะคะว่าเขารู้สึกว่าเขาทาแล้วเขาร้อนนะคะอาจารย์แล้วที่อาจารย์บอกไปว่าให้ทาต่อไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเจ้ากรรมเขากำลังเหมือนกำลังขับเจ้ากรรมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทาไปเรื่อยๆค่ะจนสักพักนึงก็รู้สึกหายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เป็นอีกเลยค่ะแล้วก็ทาไปเนื้อก็นิ่มผิวก็ชุ่มชื่นถามว่าทำไมคนชอบสมุนไพรผมค่ะเพราะว่าผมใส่ขมุนสมุนไพรเนี่ยนะฮะอาจารย์อ้อเขาใส่ล้วนๆเลยค่ะนะฮะแล้วว่าทาแล้วผิวจะเนียนใส่แบบไม่ห่วงเลยอะค่ะใส่แบบว่าเยอะมากถ้าสมุนไพรล้วนๆมันก็จะมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์แล้วเรามาปลุกเสกพุทธคุณพระเข้าไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นดีทั้งนอกดีทั้งในค่ะดีทั้งนอกก็คือสมุนไพรล้วนๆใช่ไหมฮะดีทั้งในก็คือพุทธคุณของพระนะฮะจะทำให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะนะฮะผิวเราจะได้แบบว่าผิวพรรณก็จะได้ดีขึ้นนะครับเป่งปังนะคะค่ะคำกระโดดนั่นแหละวิ่งหนีอีกแล้วค่ะก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราเอามานำเสนอท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวหรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมอาจจะคิดไม่ถึงแต่ว่าเราก็จะพยายามหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้นำไปเพื่อที่จะปรับปรุงหรือว่าแก้ไขให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะหรือท่านผู้ชมมีเรื่องราวต่างๆข้อมูลอะไรก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะค่ะอ้อก็จะไปหาข้อมูลหรือว่าเราก็มาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะคะค่ะอ้าวคุณสุเมธสุขภาพช่วงนี้แย่ต้องระวังเรื่องตับเรื่องหลังเป็นสำคัญนะฮะการเป็นตับเป็นหลังก็เกิดจากเจ้ากรรมในเวรเขาสิงอยู่ค่ะนะฮะคุณสุเมธก็อธิษฐานอย่างนี้ก็บอกว่าขอให้เจ้ากรรมในเวรหรือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดนะฮะขอส่งดวงวิญญาณไปอยู่กับผีหาและคณะนะฮะให้ออกจากตัวเราไปเลยไปอยู่กับผีหาและคณะซึ่งเขารอรับดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรอยู่แล้วนะฮะเป็นการอุทิศของไม่ดีเราไปอยู่กับผีหาและคณะนะฮะแล้วดวงคุณสุเมธก็จะดีกว่านี้นี่อธิษฐานแค่นี้เองง่ายๆวิธีการอธิษฐานง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างมาก็ดีแล้วเดี๋ยวคุณสุเมธพิมพ์มาก็ดีแล้วนะฮะต้องดูว่าสุขภาพจะดีขึ้นลองดูว่าสุขภาพดีขึ้นไหมแล้วพยายามกินขมิ้นชันเยอะๆค่ะรักษาตับรักษากระเพาะเรานะฮะสุขภาพคุณสุเมธก็จะดีขึ้นเยอะอ่ะนะครับถ้าเข้าไปดูข้อมูลในหมายถึงว่าเสื้อประคุณของขมิ้นชันเนี่ยมันจะพอทานเข้าไปเนี่ยมันจะไล่ฝุ่นตั้งแต่ไหลคอลงไปถึงกระเพาะอาหารมันจะช่วยเรื่องระบบกระเพาะอาหารเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำย่อยเรื่องอะไรในกระเพาะอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากขมิ้นชันหลักๆเขาก็จะแก้อักเสบใช่ค่ะนะฮะ
คนที่เป็นตับเป็นไตอย่างเงี้ยมวยคนจะเหมาะกับกินขมิ้นชันหลายๆท่านทานยาอาจจะทานยามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอาหารเสริมเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทานกันไว้อ่ะค่ะแต่บางทีว่าบางทีกินไปเนี่ยบางทีมันเกิดจากพูดผีปีศาจในตัวด้วยเราถึงปลุกเสกไปด้วยเพื่อให้อุทิศเจ้ากรรมนายเวรออกจากตัวไปก่อนและขมิ้นชันก็จะเป็นรักษาตามจุดต่างๆนั้นเนี่ยตัวอย่างของเนี่ยนะฮะเป็นขมิ้นชันเนี่ยเป็นต้นนะฮะขมิ้นชันกุมภันเพราะแบรนด์เราใช้ยี่ห้อกุมภันนะฮะยี่ห้อกุมภันก็คือเทพเจ้าแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยถึงได้ปลุกเสกเหรียญกุมภันท่ายันกุมภันลงที่ทำการปีชนีทั่วประเทศนะพ่อแม่พี่น้องก็ใช้แล้วได้ผลมาจนจะขึ้นปีที่7แล้วนะฮะก็เท้ากุมภันนี่จริงๆมีถึง4รุ่นด้วยกันนะครับลองไปหาดูที่ทำการปีชนีทั่วประเทศนะครับมาหาที่ผมก็ไม่มีนะครับมีแต่รุ่นกรรมการแล้วนะฮะรุ่นกรรมการก็จะราคาสูงสักหน่อยนะครับอาจารย์คะอย่างเรื่องการเจ็บป่วยหรืออะไรทุกอย่างมันก็เกิดจากเจ้ากรรมใช่ไหมคะหลวงพ่อฤาษีเล่มดำท่านบอกไว้อย่างนั้นว่าการป่วยไข้ไม่สบายเกิดจากกรรมปาณาติบาตผิดศีลข้อที่หนึ่งในอดีตชาติเนี่ยอาจจะนะฮะเคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไปนะฮะห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะทีนี้ได้นิมิตมาจากผีหานพอดีนะฮะเขาก็บอกให้ส่งดวงวิญญาณนะฮะเจ้ากรรมในเวรเราไปทุกโศกโรคภัยต่างๆให้คณะผีหานและคณะมารับดวงวิญญาณไปด้วยค่ะก็จะออกจากตัวเราไปแล้วก็โล่งเลยสิค่ะสบายนะสุขภาพเราก็แข็งแรงสิ่งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ใช่ป่ะคะห้ามฆ่าสัตว์ถ้ายุงกัดเราต้องตบใช่ป่ะคะตบไม่ได้เราก็ต้อง ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะเป็นล้อเล่นนะห้ามฆ่าสัตว์นะเขาเอาพวกมาเต็มเลยไม่ต้องตบเลยค่ะไม่ฟ้องเนี่ยไม่ได้ยังนะค่ะก็ไล่ๆเข้าไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็เพราะว่ารู้สึกว่าอ้อเคยอ่านหนังสือนะคะว่ายุงเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่น่าจะประมาณอาทิตย์นึงนะคะมันก็จะเป็นวัฏจักรของเขาอะค่ะจะเท่าที่อ้อจำได้นะคะก็ปล่อยๆเข้าไปเถอะให้เขากัดนิดนึงแล้วก็ไล่ๆเขาไปก็เดี๋ยวเขาก็ไปแล้วค่ะเขาอยู่กับเราไม่นานหรอกค่ะก็อย่าไปทำร้ายเขานะคะก็คือเขาเคยบอกว่าค่ะใครคะเขาคือใครเขาคือเขาคือนกเขาแมวค่ะนกเขาแมวค่ะค่ะอาจารย์ไม่ใช่เขาใช่ไหมค่ะค่ะเขาบอกว่าอะไรคะอาจารย์เขาบอกว่าอันนี้เอามาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำดีกว่าครูอาจารย์นะฮะค่ะท่านบอกว่าบางคนเนี่ยขับรถชนคนตายค่ะจิตตกค่ะใช่ไหมฮะจิตตกก็นึกว่ามีบาปมีกรรมไหมคือถ้าทำโดยไม่ประมาทเนี่ยทำโดยประมาทโดยแบบว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะอาจารย์คือไม่เจตนาคือไม่ได้ตั้งใจชนอ่ะค่ะมันประมาทหรือว่าอุบัติเหตุเองค่ะถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายค่ะแต่บาปนั้นมันก็น้อยหน่อยค่ะบาปมันก็น้อยค่ะเนี่ยอย่างเช่นเอ้าถ้าเรากลัวหนักๆเราก็ส่งดวงวิญญาณไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีเคล็ดลับเอ้าส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรนะฮะที่มันติดตามเราหรือสิงสู่อยู่ในตัวเราเนี่ยไปให้ผีหาและคณะเขาก็เป็นดวงผีหาและคณะเนี่ยเขาจะรอรับดวงวิญญาณเพื่อเขาดวงวิญญาณเยอะๆเบื้องบนเขาก็จะให้ไปผุดไปเกิดนะฮะเราก็ทำอย่างนี้ง่ายๆหรือเราเคยทำกรรมอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นการประมาทหรือว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนากรรมอันนั้นมันก็จะลดน้อยลงไม่ทำให้จิตใจเศร้าหมองนะฮะเราก็จะมีวิธีที่จะทำให้เราต้องทำให้จิตใจนั้นเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อไปนะคะก็อย่าเพิ่งแต่ถ้าเจตนาชนค่ะก็บาปถ้าไม่เจตนาก็ไม่ต้องไปกังวลค่ะนะฮะก็ทางโลกก็อาจจะมีกฎหมายใช่ไหมก็ต้องต่อสู้กันทางกฎหมายแต่ถ้าในทางธรรมเนี่ยเขาถือว่าไม่ได้เจตนาค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมมันก็จะลดน้อยถอยลงค่ะนะฮะคือมันเบาบางอ่ะว่าง่ายๆนะฮะค่ะนะฮะดำขาว่าไงลูกให้หวยสิลูกเห็นไหมดำขาให้หวยแล้วนะเห็นไหมเห็นหวยดำขาไหมนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่ลูกให้หวยยังหลายท่านชอบมาถามอ่ะน้ำขำหวยออกอะไรน้ำขำหวยออกอะไรน้ำขำก็เอาวันนี้เป็นอะไรนี่น้ำขำก็จะเอามือซุกหัวหลายๆท่านเพราะว่าให้ลูกหวยอย่างเดียวค่ะพี่บีก็ถามหวยออกอะไรหวยออกอะไรที่ท่านเห็นก็ไม่ใช่หมีแพนด้านะฮะก็จะเป็นหมีแพนด้าจำลองนะชื่อลูกน้ำขำลักษณะนะฮะตอนแรกก็นี่เห็นไหม
ถ้าท่านไม่เห็นหันไปหาท่านผู้ชมเลยลูกนะฮะเร็วหันไปหาท่านผู้ชมแม่หลิงหุ้ยนะฮะตัวเขาหนักมากหนักมากเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วสวัสดีก่อนเร็วมีแพนด้ามีแพนด้าเมืองไทยค่ะอันนี้เป็นกระต่ายสาวอายุจะ2ปีแล้วมั้งเนี่ย2ปีกว่าแล้วค่ะ2ปีกว่าใช่ค่ะผมเลี้ยงตั้งแต่กำมือเล็กๆเลยกำมือเดียวเนี่ยนะฮะอ่ะค่ะหันไปเร็วลูกสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะมีเพื่อนใน Facebook เยอะมากเป็นสีสันให้กับเราค่ะอ้าวมีดวงเรื่องอุบัติเหตุมั้ยครับเพราะต้องเดินทางบ่อยคุณก้องก็ต้องช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยให้สังฆทานบ่อยๆให้หาหลวงปู่ทวดติดตัวไว้ด้วยสังฆทานบ่อยๆหลวงปู่ทวดจะคุ้มครองป้องกันอันตรายคุณก้องนะฮะพิมพ์ไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้ติดตัวไว้ใหม่เก่าไม่สำคัญนะฮะแล้วคุณก้องท่องคาถาให้คาถาเล่นนี่ป้องกันอันตรายก็ปัทวีธาตุปัทวีธาตุกูปัทวีธาตุกูปัทวีธาตุกูไปเรื่อยๆนะฮะอาจารย์คะเดินทางบ่อยถ้าใครไม่อยากกูปฐมีธาตุเราได้ไหมคะไม่ได้คาถามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นพระคาถาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคำไม่พอนะคะเป็นเหมือนเป็นคำแบบที่อาจารย์เขาเป็นคาถาเฉพาะอะค่ะคาถาพระเบื้องบนเขาค่ะนะฮะคาถาพระพุทธเจ้าเขาค่ะท่านจะท่องปฐมีธาตุกูปฐมีธาตุกูใช่ไหมฮะค่ะอาจารย์คะอย่างสัตว์เนี่ยเขาสามารถที่จะเขาจะสามารถไปนิพพานได้ไหมคะอาจารย์ไปได้ถ้าสัตว์เขามีบารมีเต็มค่ะบารมีเต็มเขาก็เกิดชาติสุดท้ายเขาก็ไปได้ค่ะเพราะบางทีเขาเป็นพรหมลงมาค่ะถ้าพรหมชั้นสูงเขาเลือกเกิดได้ค่ะเขาจะเลือกเกิดเป็นอะไรก็ได้เลือกเกิดเป็นสัตว์ก็ได้เลือกเกิดเป็นอะไรก็ได้ค่ะบารมีเขาเต็มเขาก็ไปนิพพานได้ค่ะนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับเขาเกิดมาชาตินี้เขาก็อย่าคิดว่ามนุษย์มีบุญอย่างเดียวค่ะบางทีสัตว์ที่เขาก็มีบุญเยอะแยะค่ะนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะอยากจะเลือกเกิดเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่นะฮะเพราะถ้าตั้งแต่ระดับพรหมชั้นสูงเนี่ยค่ะเขาจะเลือกเกิดได้มันก็อยู่ที่ว่าบุญกรรมเขามาเหมือนกับเขาใช้ชดใช้มายังไงอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นละมีพ่อแม่พี่น้องที่นิยมเลี้ยงสุนัขค่ะเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงกระรอกเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรค่ะนะอยู่ผูกพันใกล้ชิดค่ะนั่นแหละบางทีเขาทำบุญมาร่วมกันนะฮะแล้วก็นะฮะคนก็เกิดได้คนก็เป็นอรหันต์ได้ค่ะฆราวาสก็เป็นได้หลวงพ่อฤาษีดำบอกผู้หญิงเป็นอรหันต์เยอะค่ะนะฮะผู้ชายก็เป็นได้ผู้หญิงก็เป็นได้เขาเรียกฆราวาสค่ะนะฮะและพระสงฆ์ก็เป็นอรหันต์ได้ค่ะมันอยู่ที่เคล็ดลับก็คือถ้าเราเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆนะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านบอกว่าให้เรานึกถึงพระพุทธรูปค่ะกอดพระพุทธรูปนะฮะอย่าเพ่งอย่างเดียวกอดด้วยค่ะหาพระพุทธรูปสัก5นิ้ว9นิ้วมา5นิ้วก็ได้มากอดในอกไว้เพ่งแต่พระพุทธรูปว่าเรากอดท่านไว้ภาวนาอะไรก็ได้หรือจะภาวนาคาถาจักรพรรดิก็ได้หรือพุทโธก็ได้แล้วแต่ท่านค่ะถ้าภาวนาคาถาจักรพรรดิก็เรียกเงินด้วยแก้กรรมด้วยค่ะนะฮะเท่านี้เราจิตเราตายออกจากร่างก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วค่ะแล้วก็เป็นอรหันต์ได้แล้วนะหมายถึงจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะแล้วก็ฝึกก่อนนี่ฝึกกอดไปเรื่อยๆก่อนนะฮะนะฮะนะฮะว่างจากการกอดแฟนกอดสามีกอดภรรยาก็มากอดพระพุทธรูปบ้างเอาพระพุทธรูปในบ้านมากอดค่ะนะฝึกกอดไปแล้วก็เพ่งนะฮะภาวนาสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะไปได้เรื่อยๆหรือพุทโธไปก็ได้แล้วแต่หรือท่านอยากจะภาวนาคาถาอะไรก็ได้ความสำคัญอยู่ที่ว่าให้ท่านมองพระให้ชัดว่าเราได้กอดอยู่นะฮะว่างเป็นกอดว่างเป็นกอดนะฮะไปทำงานถ้าหลังจากทำงานว่างๆนะฮะเราก็นึกว่าเรากอดอุ้มพระอยู่กอดพระอยู่ะนะจิตมันจะชินตายไปแล้วก็จะกอดพระพุทธเจ้าก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่พระนิพพานนะฮะพระนิพพานนี่ก็นะฮะอาจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าให้พี่ๆเขากอดพระไปอยู่ที่บ้านก็กอดพระเดี๋ยวเขาเดินออกไปตลาดก็กอดพระอุ้มพระไปด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะถือว่าเราเป็นคนที่จิตใจมั่นคงอุ้มพระพุทธรูปออกจากบ้านไม่ต้องอุ้มพระไปนะคะอย่าไปอุ้มนะฮะอุ้มเราต้องดูว่าเจตนาเขาไปลงจำนำหรือเปล่านะฮะให้อุ้มเอากลับมานะครับคุณก้องนะฮะถ้าเนี่ยเราก็อุทิศไปก่อนเลยถ้าดวงเราตกอยู่เนี้ย
ดวงอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อุทิศไปเลยขอเจ้ากรรมในเวรเราทั้งหมดเนี่ยดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรสิ่งชั่วร้ายให้เราไปอยู่กับผีหาญและคณะค่ะนะฮะอันนี้เป็นสูตรลองดูแล้วเราอุทิศก่อนได้มั้ยคะถ้าเกิดเรายังไม่รู้อุทิศก่อนเลยอุทิศก่อนเดินทางเลยนะอุทิศได้เรื่อยๆเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแล้วถ้าเรายังไม่รู้ว่าเจ้ากรรมในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะเราอุทิศไปก่อนได้มั้ยอุทิศไปก่อนเลยเจ้ากรรมในทั้งหมดเลยใช้คําว่าทั้งหมดเลยตั้งแต่อดีตชาติเลยเหรอคะอาจารย์เจ้ากรรมในเวรทั้งหมดมันก็ความหมายในตัวอยู่แล้วค่ะอ้าวคุณอุตสาขายของไม่ค่อยดีเลยค่ะมีอะไรจะเสริมเรื่องค้าขายนั่งกวักนะฮะนั่งกวักมาติดต่อที่บ้านผมเองนะฮะต้องโทรเข้ามา2เบอร์เนี่ยแหละฮะนะฮะนั่งกวักเอาหรือไปหานั่งกวักคนอื่นก่อนก็ได้ค่ะนะฮะไปเอานั่งกวักคนอื่นก่อนก็ได้ถ้ายังกวักไม่ดีมาเอาที่บ้านผมค่ะอันนี้กวักพิเศษกวักเยอะ อันนี้อธิษฐานถ้าที่อื่นอาจจะกวักมือเดียวค่ะอาจจะพลังน้อยถ้าสมมติยังไม่ดีขึ้นอ้าวมาหาผมเจ้าสุดท้ายดูที่จะกวักเยอะไหมกวักเยอะก็จะขายได้รวยเยอะนะฮะก็ไปดูกวักเลยอาจารย์นั่งกวักนะฮะค่ะหรือตะเพียนก็ได้ตะเพียนดูดซับที่ไปชนีฮะไปซื้อตะเพียนดูดซับที่ไปชนีของอาจารย์เอนะฮะค่ะลองไปดูนะฮะลองถามพี่ๆทีมงานไอ้พี่ที่อยู่ที่ไปชนีนะฮะลองถามบางทีอาจจะไม่ได้มองไว้ทั้งหมดนะคะมี4ชนิดนะลองถามพี่ๆใจดีนะคะว่ามีปาตะเปียนดูดซับของท่านอาจารย์เอตาที่ไม่กับลูกแก้วได้หมดเลยลูกแก้วมหาเศรษฐีจดขึ้นหมายการค้าไปแล้วด้วยนะนะฮะคนเดียวในประเทศไทยเลยลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับสิ่งพวกนี้มันสัมพันธ์กันกับฮวงจุ้ยมากไหมคะอาจารย์โดยลูกแก้วก็แก้ฮวงจุ้ยได้ค่ะเพราะว่าบูชาลูกแก้วไปฝังดินหรือไปไว้ใส่พานไว้ที่บ้านเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะนะฮะเรียกเงินไงดูดเงินไงคำว่าลูกแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยใช่ไหมฮะความหมายเป็นอย่างนั้นฝังดินเพื่ออะไรคะอาจารย์เอาลูกแก้วไปฝังดินเพื่ออะไรอ่ะฝังดินก็จะได้อุทิศดวงวิญญาณผู้ผีปีศาจไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่ตอนนี้เรามีตัวช่วยแล้วมีผีหาญและคณะแล้วเราก็อุทิศให้กับผีหาญและคณะรับดวงวิญญาณไปเลยมันจะได้โล่งจากตัวเราไปอยู่กับผีหาญและคณะผีหาญและคณะก็ได้บุญไปด้วยนะฮะพอเขารับเจ้ากรรมในเวรไปเยอะๆเบื้องบนเขาก็จะไปผุดไปเกิดได้นะฮะเขาเหมือนกับว่าผีหาญและคณะก็มาบำเพ็ญประโยชน์ใช่ไหมฮะนะฮะช่วยดูดวิญญาณจากทุกโศกโรคภัยจากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเนี่ยไปอยู่กับผีหาญเขาก็จะได้บำเพ็ญประโยชน์นะฮะเขาจะได้ไปเกิดในภพภูมิได้เพราะเบื้องบนก็สาดไว้นะฮะค่ะแต่ผีหาญต้องรับกรรมเยอะๆถึงจะได้ไปผุดไปเกิดได้เพราะอดีตชาติทำกรรมไว้มากค่ะเป็นล้านล้านชาตินั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาได้นิมิตจากผีหาญว่ายังไงว่าอดีตชาติเขาเคยเกิดเป็นยังไงบ้างก็จะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าเขาทำกรรมอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ยอธิษฐานง่ายๆเลยถ้าเรามีโรคภัยแค่เจ็บอธิษฐานได้อยู่กับผีหาญและคณะพูดในใจแค่นี้แวบเดียวแล้วไม่ต้องไปทำบุญเลยง่ายเลยแล้วก็จะอาจจะหายจากโรคภัยแค่เจ็บของเราที่เราเป็นอยู่ด้วยอ้าวคุณอุษาก็อธิษฐานเจ้ากรรมในเวรในตัวเองไปด้วยนะฮะให้ไปอยู่กับผีหาญและคณะแล้วก็เสริมพวกนางกวักปัตเพียนใช้ได้หมดนะฮะแล้วอย่างการอุทิศให้ผีหาญเนี่ยก็จะเป็นแค่เจ้ากรรมในเวรอุทิศอย่างอื่นได้มั้ยคะได้หมดนะอันไหนที่มันสิ่งไม่ดีในตัวหรือว่าบ้านมีของไม่ดีค่ะนะฮะหรือโรคภัยไข้เจ็บนะฮะสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงก็ไปอยู่กับผีหาญและคณะค่ะเขาก็จะรอรับของไม่ดีเอาไปค่ะนะฮะเขาก็จะได้เขาบำเพ็ญประโยชน์ไงได้ทุกเรื่องเลยใช่มั้ยอาจารย์ได้ทุกเรื่องสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราหรือว่าในครอบครัวเราโรคภัยไข้เจ็บในตัวในครอบครัวในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยผีปีศาจในที่ทำงานหรือเราไปบริเวณไหนที่มันเฮี้ยนๆที่ว่ามันก็ส่งดวงวิญญาณไปให้หมดได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้มีคำถามมาจากใน Facebook ก็ค่ะบอกว่ามีน้องคนนึงเขาเหมือนกับเขาเรียนเก่งอะค่ะแล้วก็คุณครูก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำให้เพื่อนๆเนี่ยเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาก็เลยถามว่าจะอุทิศให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอุทิศก็หมายถึงว่าเราก็อุทิศเหมือนกับว่าเจ้ากรรมในเวรเราทั้งหมดนะฮะที่ทำให้เราคนไม่ชอบเราก็เกิดจากเจ้ากรรมในเวรมันมาอยู่ในตัวเราค่ะเราก็อุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดเจ้ากรรมในเวรในบ้านเราด้วยค่ะอุทิศให้กับผีหาญและคณะไปเขาก็จะมารับดวงวิญญาณไปอยู่กับผีหาญและคณะผีหาญและคณะเนี่ยเขาก็จะรับดวงวิญญาณไปค่ะเหมือนกับเขาได้รับดวงวิญญาณเยอะๆเขาจะไปเกิดได้ไวผีหาญและคณะค่ะใช่ไหมฮะตัวเราสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมันก็จะไปหลุดอยู่กับผีหาญและคณะไปมันก็ง่ายอย่างนี้มันก็ง่ายมันเป็นความฝันที่ท่านเขามาบอก
เป็นเรื่องการแก้กรรมเลยนะนะฮะแล้วก็หลายๆท่านก็เคยลองไปทำดูเคยโทรกิ้งกังมาบอกว่ามันได้ผลค่ะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยได้ผลก็มาบอกต่อกันไปเพื่อเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีน้องท่านนึงก็ทำงานเป็นหมออยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะเขาก็ลองเอาไปใช้แล้วเขาก็ไปบอกกับคนไข้ต่างๆเอาไปพิมพ์ได้เลยใช่อันนี้ไม่ได้หวงลิขสิทธิ์นะฮะไปบอกเล่าพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่เขามีความทุกข์มีเจ้ากรรมในเวรมีเจ้ากรรมในเวรต่างๆหรือว่ามีวิญญาณร้ายในบ้านต่างๆก็ส่งไปให้ผีหาลัคนะผีหาลัคนะเนี่ยเขาถูกกำหนดมาเพื่อรับดวงวิญญาณเขาถูกศาสตร์เกิดเมื่อบนให้รับดวงวิญญาณได้เยอะเขาจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้เหมือนเขาอยู่ในช่วงบำเพ็ญประโยชน์ะนะฮะเข้าไปดูข้อมูลใน Facebook ได้นะคะท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์เอตาทิพย์ได้เขียนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความฝันแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการอุทิศบุญใช่ค่ะแล้วก็จะมีภาพต่างๆเกี่ยวกับการพิธีแก้กรรมต่างๆค่ะเดี๋ยวได้นิมิตอะไรจากผีหานก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเขาเกิดมาเนี่ย500ชาติระยะใกล้ๆก็ทำกรรมไว้เยอะแล้วก็จริงๆเป็นล้านๆชาติทำกรรมไว้เยอะเขาก็จะต้องให้เขานิมิตมาบอกก่อนนะนะฮะแล้วเราถึงจะเอามาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังได้นะครับก็จะเอามาเล่าให้ฟังหลายท่านก็ลองเอาไปเพื่อเป็นประโยชน์ใช่ใช่ค่ะมันเป็นการทำบุญอีกอย่างนึงแล้วก็เป็นการอุทิศบุญอย่างนึงโดยที่ท่านไม่ต้องไปทำบุญให้กับผีหานก็ได้ค่ะมันเป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์เอ็นนิมิตขึ้นมาใช่ค่ะลองดูนะฮะอันไหนเป็นประโยชน์ก็จะมาเล่าให้ฟังนะฮะค่ะนะครับทีนี้ก็ฝากผลิตภัณฑ์กุมภันด้วยนะคะท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ Facebook ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์หรือว่าเว็บไซต์ www.ajanetatip.com ค่ะก็จะมี4ชนิดใหม่ที่จะมาแนะนำก็จะเป็นตัว Slimming Skin Oil แล้วก็ Apple Cream แล้วก็ Nepple Cream แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ Face Mask นะคะก็สามารถที่จะทำให้ผิวพรรณของท่านเนี่ยมีความชุ่มชื่นขึ้นนะคะก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมลองเอาไปใช้ดูค่ะค่ะก็สุดท้ายแล้วเนอะอาจารย์คะอาจารย์เวลาก็ใกล้ๆจะหมดแล้วค่ะช่วงนี้ก็เรายังพบกันอีกได้นะคะในพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะช่วงคนเลิกงานแล้วนะคะช่วงคนอิ่มแล้วละกันตอนนี้คนอาจจะหิวแล้วค่ะพี่ๆเขาอาจจะหิวแล้วค่ะแต่ว่าเนี่ยเล็กเวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวค่อยไปทานข้าวนะคะค่ะจะหิวนะฮะแล้วต้องอดทนนะฮะอดทนไว้ค่ะเออนะฮะก็พี่ต่อเนี่ยนะฮะก็เป็นผอช่อง8นะฮะทีวีพูดได้เนี่ยพี่ต่อก็ใจดีนะฮะแล้วก็พยายามหาสาระความรู้ความบันเทิงทุกรูปแบบเลยนะฮะเข้าไปดูได้ www.thaitv8.com นะฮะก็จะมีสาระความบันเทิงดูสดได้ทั่วโลกเลยนะฮะดูผ่านมือถือก็ได้ดูผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ดูผ่านช่องทางอื่นๆต่างๆได้นะฮะนะครับมีกล่องลกกุด้วยใช่นะฮะรับสัญญาณต่างๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดก็เข้าไปดูได้นะฮะ www.thaitv8.com ค่ะนะฮะแล้วก็รายการเราที่ออกเนี่ยเป็นรายการสดอยู่ะนะฮะออนไปทั่วโลกเลยสามารถดูผ่านมือถือผ่านกล่องผ่านช่องต่างๆนะฮะช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ในรายการอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ค่ะนะฮะถ้าดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังในรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะหรือจะโทรมาพูดคุยกันได้ในมือถือผมนะฮะ0874500111 0824509991ค่ะโทรมาพูดคุยกันนะฮะมีอะไรทุกข์ใจไม่สบายใจนะฮะเราก็โทรมาคุยกันนะครับอันนี้ก็ให้สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแก้กรรมแบบง่ายๆให้กับอุทิศไปให้ผีหานและคณะเขารับเจ้ากรรมในเวรจากพวกเราไปนะฮะเราก็จะได้โล่งนะฮะมีความมีสาระความรู้ต่างๆเราจะสอดแทรกอันไหนที่เป็นประโยชน์และคนใช้แล้วได้ผลก็มาเล่าให้ฟังได้ค่ะทีนี้เวลาเราก็หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะใช่มั้ยฮะเมื่อเวลาหมดผมก็ขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์นะฮะเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะเบื้องบนทั้งหมดเลยนะฮะรวมทั้งพ่อกุมภันนะฮะขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยถูกหวยตลอดไปหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะฮะปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะฮะให้มีความร่ำรวยมีความสุขตลอดไปนะครับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วก็อาจารย์อ้อตาทิพย์ลูกดำคำตาทิพย์ก็
็ขอกลับลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงตีสองพูดเล่นสามทุ่มสามทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มค่ะหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มใช่ค่ะนะฮะก็สองชั่วโมงทั้งวันพุธวันพฤหัสก็ได้รับความเมตตาจากพี่ต่อและก็ผู้ใหญ่นะฮะช่องแปดค่ะทีวีพูดได้นะฮะสำหรับวันนี้ผมขอกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามมา